พึงเข้าใจว่าการมาประกอบการบุญการกุศลที่จะให้ได้บุญกุศลอย่างสมบูรณ์ด้วยและก็บริสุทธิ์ด้วยทานกุศลนี่เป็นอมิสทานในเบื้องต้นถวายปัจจัย4แก่พระภิกษุสามเณรอีกทั้งผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทานกุศลนี่แม้แต่เสียสละและบริจาคนะให้สัตว์เดรัจฉานอิ่มหนึ่งยังได้อานิสงส์ตั้งร้อยเท่าคือได้อานิสงส์เป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติเนี่ย5อย่างนี้อย่างละร้อยอัตภาพแต่ละอย่างเนี่ยจะเจริญขึ้นในร้อยอัตภาพก็แปลว่าร้อยชาติร้อยชาตินี่จะเจริญในด้วยผลบุญเป็น อายุยืนวรรณะวรรณะนี่ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าวรรณะผ่องใสนะหมายความว่าอยู่ในวรรณะสูงอยู่ในฐานะสูงนี่จะเจริญด้วยฐานะอายุวรรณะสุขะมีความสุขด้วยโภคกายทรัพย์อายุวรรณะสุขะพละเป็นผู้มีพลานามัยมีกำลังกายที่ดีและปฏิภาณธนสารสมบัตินี่มารวมอยู่กับสุขะแล้วเป็นผู้มีสติปัญญาดีเป็นไปในทางที่ชอบนี่เฉพาะถวายภัตตาหารหรืออาหารแก่สัตว์เดรัจฉานเพียงอิ่มหนึ่งได้ร้อยเท่าถวายหรือให้อาหารแก่บุคคลผู้ทุศีลขี้เหล้าเมายาก็ยังได้ถึงพันเท่าคือถึงพันอัตภาพแต่ละอย่างละอย่างนี่ยังบรรยายธรรมค้างอยู่ข้อหนึ่งคือข้อศรัทธาความเชื่อในบุคคลในข้อปฏิบัติและในสิ่งที่ควรศรัทธากำลังพูดค้างไว้ในช่วงแรกของรายการซึ่งเป็นหนึ่งในจรณะ15เป็นพระพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยจรณะคือข้อปฏิบัติ15ประการที่จะยังให้เกิดวิชาคุณเครื่องกำจัดอวิชามูลรากฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งปวงข้อปฏิบัตินี้อยู่ในขั้นสมถะภาวนาหรือสมถกรรมฐานที่บุคคลพึงระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติพระพุทธเจ้านั้นทรงพระคุณในข้อศรัทธาในบุคคลในข้อปฏิบัติและในสิ่งที่ควรศรัทธาคือศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าทีนี้บางท่านอาจจะนึกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกตรัสรู้ด้วยพระองค์เองมีอยู่องค์เดียวแล้วไปศรัทธาพระพุทธเจ้าได้ที่ไหนไปศรัทธาพระธรรมเจ้าที่ไหนไปศรัทธาพระสงฆ์ที่ไหนซึ่งเป็นบุคคลที่สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เองนี่
ได้ผ่านสำนักของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามาแล้วนับเป็นพันพันองค์ตั้งแต่เริ่มที่จะบำเพ็ญบารมีนั่นเทียวได้ผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายพันองค์ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามาแล้วโน่นนานแค่ไหนคอยฟังเอาเฉพาะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาภาษาทะในพระไทยปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระไทยเนี่ยถึง7อสงไขยกับ1นาน7อสงไขยนั่นน่ะไม่ใช่น้อยๆแล้วเมื่อได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าอีกเป็นพันๆองค์ศรัทธานั้นยิ่งแก่กล้าถึงทรงเปล่งพระวาจาออกมาปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเวลาเกิดมาแต่ละภพละชาติเนี่ยถึง9อสงไขยกับรวมเป็น16อสงไขยแล้วนี่ล่วงหน้านะก่อนที่จะได้บำเพ็ญบุญบารมีนะครั้นมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรได้พบพระพุทธเจ้าทีปังกรแล้วเกิดศรัทธาภาษาทะตั้งใจบำเพ็ญบุญบารมีตลอดทั้งกายวาจาใจหมดเรียกว่าบำเพ็ญพุทธการกธรรมคุณธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าหรืออีกในหนึ่งบำเพ็ญบุญบารมีสิบทัศสิบอย่างมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีสิบอย่างจนแก่กล้าเป็นอุปบารมีสิบอุปบารมีแก่กล้าถึงเป็นปรมัตถบารมีอีกสิบรวมเรียกว่าบารมีสามสิบทัศเป็นเวลาสี่อสงไขยกระแสนกับนี่แหละในพระชาติสุดท้ายเมื่อบุญบารมีเต็มทรงบำเพ็ญสมณธรรมถึง6ปีตั้งแต่ออกมหาพิเนสกรมเมื่ออายุ29ปีหรือ29พรรษาและได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อ2592ปีที่ผ่านมานี้เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจึงทรงเป็นผู้มีศรัทธาถึงความสมบูรณ์พร้อมด้วยศรัทธาในบุคคลที่ควรศรัทธาและในข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาและในสิ่งที่ควรศรัทธามานับกับนับกันไม่ถ้วนถ้าจะนับกันจริงๆก็20อสงไขยกระแสนกับเป็นอย่างน้อยนี่นานถึงขนาดนั้นจนถึงวันที่ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงเห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาแล้วและครั้นเมื่อมาบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้พระอริยสัจธรรมเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงนั้นก็ทรงศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เฉพาะพระองค์นะนับย้อนหลังไปนี่นับไม่ถ้วนดังที่หลวงพ่อวัดปากน้ำนำสวดว่าพระพุทธเจ้าน่ะมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่พระมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้หมายความว่ามหาสมุทรที่เห็นด้วยตาเนื้อแต่หมายเอาพระมหาสมุทรในจักรวาลที่เป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นี่นับไม่ถ้วนไม่ต้องนับนี่แหละที่เราเรียกว่าอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่นับประมาณไม่ได้นับประมาณไม่ได้นี่ทรงศรัทธาอย่างนั้นและพระธรรมของพระพุทธเจ้า
เมื่อพระองค์ทรงบรรลุแล้วก็ยิ่งศรัทธาศรัทธาอยู่แล้วเมื่อบรรลุแล้วแม้พระองค์ทรงเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมนั้นก็ยังเคารพพระธรรมนั้นเมื่อมีผู้แสดงธรรมเนี่ยพระองค์ทรงแสดงความเคารพพระธรรมนะไม่ใช่นั่งเฉยๆนะทรงแสดงความเคารพพระธรรมและให้เป็นที่ทราบกันว่าพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าไม่ว่าใครขึ้นแสดงธรรมนะก็ต้องเคารพพระธรรมแม้แต่สามเณรขึ้นไปนั่งบนธรรมาสน์เนี่ยแสดงธรรมเนี่ยพระแม้พระอรหันต์ก็ต้องนั่งพนมมือนะนั่นเรียกว่าเคารพพระธรรมทำไมถึงต้องศรัทธาและเคารพถึงเพียงนั้นเพราะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนั้นเป็นสัจธรรมที่เป็นหนึ่งไม่มีสองผู้ตรัสรู้ก็คือพระพุทธเจ้าใครปฏิบัติตามแล้วได้ผลดีเสมอไปเป็นอากาลิโกปฏิบัติเมื่อไรได้ผลเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นนี่พระสัจธรรมคือข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาจะเรียกว่าเป็นอันดับที่สองจากพระพุทธเจ้าก็ได้เรียกว่าเสมอกันก็ได้และพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าถึงบรรลุมรรคผลนิพพานตามสมควรแก่ภูมิธรรมแล้วก็เป็นบุคคลที่ควรศรัทธาย่อลงมาคือผู้มีศีลมีธรรมหรือพระสมมุติสงฆ์ที่ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สืบต่อบวรพระพุทธศาสนาก็เป็นบุคคลที่ควรศรัทธาตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลมีธรรมก็เป็นบุคคลที่ควรศรัทธานี่แหละคือบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาซึ่งข้อปฏิบัตินั้นรวมถึงพระธรรมคำสั่งสอนทั้งสิ้นเช่นความเรื่องกฎแห่งกรรมผลของกรรมนี่เราเชื่อผลของกรรมนี่เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้ดีแล้วทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองด้วยจุตูปาฏิยานในยามกลางแห่งราตรีก่อนที่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไปตามกรรมและตามเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ความเกิดใหม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็คืออวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานและกรรมไม่ใช่มีอิทธิพลมีอำนาจอะไรจากที่ไหนให้คนเกิดมาตายแล้วก็ไปเกิดในที่ดีๆได้เองไม่ใช่นี้เป็นพระสัจธรรมซึ่งใครศึกษาปฏิบัติแล้วย่อมรู้เองเห็นเองไม่ต้องเชื่อใครโลกมันวุ่นวายอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าไปเชื่อหลงผิดๆหรือไปคิดผิดๆก็เลยพากันประพฤติผิดๆจากทำนองคลองธรรมให้โลกให้ตัวเองนั่นแหละเดือดร้อนแล้วก็ยังให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยนี่เพราะฉะนั้นเพียงข้อว่าถึงพร้อมด้วยความศรัทธาพระพุทธเจ้าก็ทรงคุณธรรมนี้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ควรที่พวกเราจะเอาอย่างทีนี้ในส่วนของจารณะ15จะพูดไว้แค่นี้ก่อนก็มาพูดถึงส่วนแห่งคุณความดีเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนอย่างวันนี้ญาติโยมสาธุชนมาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าจะกล่าวรวมมีสามประเภทประเภทหนึ่งมาศึกษาและปฏิบัติตามปกติทุกอาทิตย์หรือแทบทุกอาทิตย์หรือบ่อยๆทุกวันอาทิตย์นี่ประเภทหนึ่ง
อีกประเภทหนึ่งคณะครูอาจารย์และคณะผู้บริหารโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่2จังหวัดนครปฐมนี่มาเข้าศึกษาอบรมในโครงการธรรมปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาอยู่ศึกษาและปฏิบัติ4คืนกับ5วันพอดีวันนี้เป็นวันสุดท้ายพอดีกับอีกคณะหนึ่งคณะของคุณรัศพรนิวาสวงศ์กับครูอาจารย์จากโรงเรียนที่เคยศึกษาเล่าเรียนตั้งใจมาทำบุญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบูรพาจารย์และบูรพาชนคืออาจารย์ครูอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วและก็บุคคลที่เป็นบุพการีต่างๆที่ล่วงลับไปแล้วในปี11คณะของท่านก็จะพากันไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุรพาจารย์หรือบุรพชนดังกล่าวแล้วอยู่เสมอนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลทีนี้มากล่าวบุญกุศลตรงนี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าในการที่คนเราทั้งหลายที่จะประกอบคุณงามความดีให้ถึงความเจริญและสันติสุขในชีวิตเนี่ยต่างก็ต้องเสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถและกำลังทรัพย์ไปประกอบคุณความดีเป็นบุญเป็นกุศลและบางท่านก็อาจจะใช้เวลาใช้ทรัพย์ไปประกอบคุณความดีอย่างชาวโลกทั่วไปเช่นว่าในโอกาสที่จะทำบุญกุศลก็ไปเลี้ยงกันเหล้ายาปลาปิ้งบางทีก็จัดสิ่งบันเทิงเริงรมย์เป็นที่เอิกกระเริกอย่างนี้เป็นต้นก็เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียกำลังกายสติปัญญาความสามารถไปเยอะแต่บุญกุศลคุณความดีนั้นก็ได้อยู่ส่วนหนึ่งแต่ไม่เต็มสมบูรณ์ถ้าว่าไปรวมเอาสิ่งที่เป็นอบายมุขเช่นการเลี้ยงสุรายาเมาหรือแม้ไปรวมเอาสิ่งบันเทิงเริงรมย์ซึ่งเป็นเครื่องยังใจให้ฟุ้งซ่านเป็นเครื่องยังใจให้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายอันเป็นทางให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและกรรมทางกายทางวาจาและทางใจต่อไปได้อีกมากการกระทำเช่นนั้นแม้จะดูเป็นความสุขสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์แม้จะถือว่าเป็นความชอบธรรมของผู้มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะทำแต่คุณความดีนั้นเจือด้วยสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นก็เป็นคุณความดีที่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่บริสุทธิ์และสมบูรณ์ทั้งที่เสียเวลาเสียเงินเสียทองไปมากแต่ผู้ที่มีปัญญานั้นใช้เงินใช้ทองใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ให้สูงยิ่งแปลว่าให้คุ้มค่าแต่ไม่ได้ไปมุ่งกำไรแต่มุ่งคุณความดีที่บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์ที่สุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองและตัวอย่างเช่นเพื่ออุทิศส่วนกุศล
ให้บุรพชนให้บุรพาจารย์เหล่านี้อย่างนี้ให้ท่านได้อนุโมทนาสาธุการให้ได้ผลสูงแก่ผู้ที่เราอุทิศส่วนกุศลให้นั้นทำง่ายๆไปเลี้ยงพระที่วัดหรือไปเลี้ยงบุคคลที่ทรงศีลทรงธรรมไปเลี้ยงพระที่วัดที่ท่านตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าช่วยชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ของตนเองและช่วยผู้อื่นเรียกว่าสร้างพระในใจตนและสร้างพระในใจผู้อื่นไปเถอะสำนักไหนทำอย่างนี้ไปทำบุญกับท่านอย่างนี้จะได้อานิสงส์อย่างบริสุทธิ์และสมบูรณ์มากที่สุดกว่ารายการหรือกิจกรรมที่กล่าวในตอนแรกที่กอบไปด้วยความบันเทิงเริงรมย์และอบายมุขให้ผลผิดกันลิบลับเลยอาจจะเสียเงินเสียทองเสียเวลาเท่ากันหรืออาจจะน้อยกว่าซ้ำไปเพราะง่ายกว่าแต่สงบและสันติสุขยิ่งกว่าทั้งตนเองและเป็นคุณเครื่องเกื้อกูลพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติธรรมอย่างนี้ได้อานิสงส์มากนี่กล่าวแต่เฉพาะอานิสงส์จากการบริจาคทานหรือการเสียสละชื่อว่าอามิสทานในขณะเดียวกันถ้าไปในที่ที่ท่านให้การศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติด้วยได้ฟังธรรมด้วยได้ปฏิบัติพระสัทธรรมด้วยในส่วนของอามิสทานที่ไปถวายพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอย่างนี้ยังเป็นไปเพื่อการกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ของตนเองและผู้อื่นก็จะแปลงสภาพจากอามิสทานเป็นธรรมทานนี่มาทำนุบำรุงผู้ปฏิบัติธรรมและผู้เผยแผ่พระสัทธรรมเท่ากับไปช่วยในการเผยแผ่พระสัทธรรมนี่เป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติผู้ให้ธรรมเป็นทานหรือการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคำว่าชนะก็คือมีอานิสงส์สูงมากกว่าการให้ทานใดๆนี่ที่กล่าวมานี่เพื่อให้เห็นอย่างนี้เพื่อให้เจ้าภาพได้เข้าใจว่าการมาเลี้ยงพระเนี่ยซึ่งทำได้ง่ายๆไม่ยากไม่ว่าจะเป็นโอกาสวันเกิดหรือว่าฉลองวันเกิดหรือฉลองอะไรก็แล้วแต่เป็นงานมงคลและแม่หรืองานอวมงคลเช่นมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุรพชนหรือบุรพาจารย์อย่างนี้ก็เป็นงานกึ่งมงคลและอวมงคลก็ยิ่งได้อานิสงส์ที่เราอุทิศส่วนกุศลให้กับบุรพชนหรือบุรพาจารย์ทั้งหลายอย่างบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์นี่กำลังกล่าวว่าจากอามิสทานพัฒนาขึ้นเป็นธรรมทานโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการให้ทานใดๆในคณะและบุคคลในคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระสัทธรรมนั้นมีอานิสงส์นับประมาณไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะว่าให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานอิ่มหนึ่งได้อานิสงส์ร้อยเท่าคือได้ร้อยอัตภาพได้อะไรได้อานิสงส์เป็นผู้เจริญด้วยอายุร้อยอัตภาพวันนะร้อยอัตภาพสุขะความสุขนี่ร้อยอัตภาพพละ
เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ตลอดทั้งเป็นผู้เจริญด้วยคุณวุฒิคุณธรรมนี่เป็นข้อที่4อีก100อัตภาพและเจริญด้วยปฏิภาณธนสารสมบัติสูงขึ้นไปเป็นธรรมสารสมบัตินี่อีก100อัตภาพก็คือ100ชาติแต่ละอย่างละอย่างนี่แต่หลายๆอย่างอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันในชาติใดชาติหนึ่งแต่ได้100อัตภาพคือ100ชาติอย่างละ100ชาติถ้าทำทานแก่บุคคลผู้ทุศีลเพียงอาหารอิ่มหนึ่งจะได้พันอัตภาพถ้าทำทานแก่ผู้ที่มีศีลบ้างไม่มีบ้างไม่ใช่ทุศีลเลยนะไม่ใช่ทุศีลทั้งหมดแต่ว่ามีบ้างไม่มีบ้างนี่ได้ถึงหมื่นถึงแสนอัตภาพแต่ถ้าให้อาหารอิ่มหนึ่งแก่บุคคลแม้อยู่นอกพระศาสนาแต่เป็นผู้มีคุณความดีคือปรารภเรื่องกรรมรู้ผลของกรรมว่าทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วนี่เข้ามาสู่สัมมาทิฏฐิส่วนหนึ่งและเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติทำในระดับโลกียธรรมเช่นเป็นผู้มีฌานเช่นฤาษีชีไพรเหล่านี้ได้อานิสงส์แสนโกฏิเท่านับประมาณไม่ได้อิ่มหนึ่งเนี่ยถ้าให้อาหารแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคฟังให้ดีเข้ามาสู่สัมมาทิฏฐิแล้วเข้ามาสู่วงสัมมาทิฏฐิแล้วให้อาหารแก่ผู้ปฏิบัติพระโสดาปัตติมรรคปฏิบัติเพื่อนะใครบ้างผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคนี่พระภิกษุแม้บวชเพียงวันแรกสามเณรแม้บวชเพียงวันแรกพระภิกษุแม้บวชเพียงชั่วโมงแรกและอุบาสกอุบาสิกาผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและผู้มีศีลมีธรรมก็อย่างเช่นโยมนั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคดำเนินไปเพื่อความเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งเพียงเท่านี้ได้อานิสงส์นับประมาณไม่ได้มันมากกว่าฤาษีชีไพรที่เป็นสัมมาทิฏฐิส่วนหนึ่งปรารภเรื่องกรรมรู้เรื่องกรรมและก็มีคุณความดีในขั้นโลกิยะเช่นมีฌานดังนี้เป็นต้นนั่นได้แสนโกฏิเท่าแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคคือผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและตั้งใจหรือเริ่มปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปรารภวิปัสสนาทั้งสมถะวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ได้อานิสงส์นับประมาณไม่ได้นี่แหละที่ท่านมาเนี่ยมันได้อานิสงส์อย่างนี้แม้ท่านทำบุญอย่างอื่นเป็นการทำนุบำรุงคณะผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างนี้อานิสงส์นับประมาณไม่ได้นะจะบอกให้นี่กล่าวโดยทานกุศลอย่างเดียวในระดับอามิสทานและธรรมทานยังมีธรรมทานอีกข้อหนึ่งคือศึกษาและปฏิบัติธรรมเองท่านมาฟังธรรมท่านมาปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ด้วยตนเองแม้เพียงชั่วขณะดังที่คณะครูอาจารย์นำโดยคุณรสพรนิวาสวงศ์นำมานี่ก็เข้าข่ายนี้นี่แหละมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเองมาฟังธรรมเองเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสเหตุแห่งทุกข์คือความตระหนี่เหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวจัดความโลภจัด
เพื่อเจริญศีลสมาธิปัญญาหรืออบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญานี้เป็นธรรมทานสูงยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติอื่นใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาในวันนี้เรียกว่าได้อานิสงส์ครบวงจรเพราะฉะนั้นอย่าห่วงนะเดี๋ยวจะไปสวดพระพุทธมนต์ให้ไม่เป็นไรมีเวลาพอเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหลือทั้งหมดนี้จะขอนำทุกท่านเจริญภาวนาก่อนใช้เวลาประมาณ20นาทีแล้วก็ออกอากาศไปในตัวด้วยแล้วหลังจากนั้นจึงรับศีลและกล่าวคำถวายสังฆทานภัตตาหารเพลพร้อมกันแล้วจึงจะกลับไปในเรื่องที่จะทำบุญอุทิศให้บุรพชนและบุรพาจารย์ต่อไปทุกท่านตั้งใจเจริญภาวนาสมาธิสักครู่นำไปสู่การเจริญปัญญานะ ทุกท่านถ้าปฏิบัติได้นะเตรียมนั่งในท่าขัดสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายนี่ถ้าทำได้นะถ้าทำไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้แล้วให้มือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้นิ้วชี้ขวาจดพอดีหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงไม่เผลอสตินะหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งสำหรับท่านที่เจริญวิชาเป็นแล้วก็ดำเนินกิจของท่านไปอื่นนอกนั้นก็จะให้คำแนะนำตั้งแต่เบื้องต้นเพราะมีผู้ใหม่หลายท่านผู้กลางๆก็ปฏิบัติได้ตั้งกายให้ตรงดีแล้วหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งตรึกนึกเห็นนิมิตเครื่องหมายที่นึกเห็นด้วยใจเรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเครื่องหมายดวงแก้วกลมใสคือนึกให้เห็นดวงกลมใสให้ปรากฏขึ้นที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาขนาดของดวงกลมใสนั้นกะให้นึกเห็นด้วยใจให้ใสให้ชัดที่สุดอย่างเล็กประมาณเท่าดวงตาดำให้ใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจรนัยแล้วไม่มีขนแมวแต่ถ้าท่านนึกเห็นได้ดวงโตกว่านั้นก็ไม่เป็นไรอย่าลังเลสงสัยว่าจะนำเข้าไปภายในไม่ได้สิ่งไรที่เห็นด้วยใจสิ่งนั้นเป็นทิพย่อมผ่านสิ่งที่หยาบกว่าได้เสมอแต่ใจต้องจดจ่ออยู่กับบริกรรมนิมิตเครื่องหมายที่นึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสปรากฏขึ้นที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาให้ใจอยู่ภายในดวงกลมใสนั้นที่เรียกว่าใจนั่นคือความเห็นด้วยใจอย่างหนึ่งความจำอย่างหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งความรู้อย่างหนึ่งกล่าวโดยย่อธรรมชาติ4อย่างนี้เห็นจำคิดรู้รวมเรียกว่าใจ
เราจะประคองใจของเราให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเบื้องต้นจึงให้กำหนดบริกรรมนิมิตนี้เพื่อรวมใจอันประกอบด้วยธรรมชาติ4อย่างคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้นี่แหละให้มารวมอยู่เสียที่องค์บริกรรมนิมิตแล้วให้ค่อยๆหยุดนิ่งกลางของกลางบริกรรมนิมิตนั้นโดยนึกให้เห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสเป็นสำคัญเพราะใจน่ะมีธรรมชาติอยู่ว่าเห็นอะไรที่ไหนใจอยู่ที่นั่นเราจะให้ใจหยุดนิ่งเป็นหนึ่งเดียวก็ให้นึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสตั้งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาสังเกตดูเราหายใจเข้าออกผ่านและกระทบดวงกลมใสนี้ด้วยกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจแล้วกำหนดบริกรรมภาวนาท่องในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังท่องไปตรงกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสดังได้กล่าวมาแล้วสัมมาย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธหมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงหมายเอาพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเรากล่าวในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอยู่นั้นพึงนึกน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติด้วยแล้วปล่อยให้สนใจจดจ่ออยู่ที่องค์บริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาคู่กันสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรงกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสที่ปากช่องจมูกเป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่หนึ่งแล้วนึกน้อมดวงกลมใสเข้าไปภายในแล้วก็เลื่อนขึ้นตรงๆไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาด้วยองค์บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสนั่นแหละตรงนั้นเป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สองใจต้องไม่เคลื่อนจากจุดเล็กสายกลางดวงสายนะนึกเลื่อนดวงกลมสายนั้นเข้าไปตรงๆไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกักศีรษะเสมือนหนึ่งศีรษะของเรานั้นเป็นที่ว่างโล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันเลื่อนดวงกลมสายใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กสายไปตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกักศีรษะบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ทีนี้เราจะนำใจที่ชอบจะฟุ้งซ่านออกนอกตัวมาตั้งแต่เกิดให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันกลับไปข้างหลังและก็รวมลงณภายในโดยอุบายวิธีให้เหลือบดวงตากลับนิดๆเหมือนเด็กทารกเวลานอนหลับสนิทใจไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายนั่นดวงตาของเด็กหมุนกลับไปข้างหลังฉันใดฉันนั้นแหละเรานึกเลื่อนพร้อมกับนึกเลื่อนนะดวงกลมใสลงไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่เพดานปากบริกรรมภาวนาต่อไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนานี่คู่กันไปเรื่อยนะคู่กันไปเรื่อยแล้วก็เลื่อนลงไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอเป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่5บริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสตรงนี้ให้สังเกตลมหายใจเข้าออกของเรายาวๆเป็นที่ว่าง
ลวงลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีเราก็นึกเลื่อนดวงกลมใสหนึ่งลงไปตรงๆช้าๆเหมือนเรากลืนดวงแก้วลงไปอย่างนั้นแหละใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสจนศูนย์กลางดวงกลมใสนั้นให้ไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีตรงนั้นชื่อว่าฐานที่ตั้งของใจฐานที่6เป็นทั้งที่สุดและที่ตั้งต้นลมหายใจเข้าออกให้สังเกตดูบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสใจสงบนิ่งที่ศูนย์กลางจุดเล็กสายกลางดวงใสแล้วนึกเลื่อนดวงกลมใสนั่นแหละถอยกลับคืนขึ้นมาตรงๆประมาณ2องคุลีมือหรือ2นิ้วมือหยุดนิ่งตรงนั้นแหละตรงนี้เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่7ตรงกับที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมเมื่อเราไปเกิดมาเกิดจิตดวงเดิมตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายจะตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายฐานที่6แล้วก็ลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่จะทำหน้าที่ต่อไปเช่นไปเกิดมาเกิดก็แล้วแต่และเป็นที่ตั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเป็นทั้งณภายนอกคือส่วนหยาบและณภายในคือส่วนละเอียดต่อไปจนสุดละเอียดถึงธรรมกายเลยทีเดียวตรงนี้ถึงพระนิพพานนั่นแหละอย่าได้ลังเลสงสัยจึงให้เอาใจมาตั้งตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านต่อแต่นี้ไปกำหนดบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันตรงจุดเล็กใสกลางดวงใสสัมมาอรหังตรึกนึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไป10ครั้ง100ครั้งพันครั้งไม่ใส่ใจอะไรทั้งสิ้นนะปล่อยวางให้หมดคงแต่บริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันตรงนี้อยู่เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือที่สุดลมหายใจเข้าออกหรือที่ตั้งต้นลมหายใจเข้าออกนั้นตรงศูนย์กลางกายฐานที่6เพราะฉะนั้นถ้าจะสังเกตลมหายใจเข้าออกก็จะเห็นผ่านและกระทบดวงกลมใสนั้นด้วยให้มีสติรู้เห็นอยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสแต่แห่งเดียวไม่ต้องเคลื่อนไปไหนซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนไม่ไปแล้วให้ใจจดจ่ออยู่แต่เพียงบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันในเบื้องต้นนี้อาจจะรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจากคำว่าสัมมาอรหังน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติให้จิตใจร่าเริงแช่มชื่นเบิกบานด้วยคุณธรรมที่เราได้ประกอบบำเพ็ญมาแล้วด้วยดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลด้วยก็ได้ แล้วปล่อยคงแต่องค์บริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปตัดใจจากอารมณ์เรื่องราวภายนอกทั้งหมดไม่ว่าอดีตเรื่องราวในอดีตปัจจุบันและที่เราคาดคะเนในอนาคตตัดออกให้หมดให้ใจสงบหยุดนิ่งเมื่อใจอันประกอบด้วยความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ค่อยๆมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันยิ่งใจสงบหยุดนิ่งเพียงไรให้สังเกตลมหายใจเข้าออกของเราจะละเอียดและสั้นเข้าความรู้สึกจากภายนอกจะแผ่วเบาลงเรายังคงบริกรรมภาวนากลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงสายจี้เข้าไว้ให้ใจหยุดในหยุดกลางของหยุด
กลางของกลางดวงกลางของกลางกายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปพอใจสงบหยุดนิ่งสนิทบางท่านอาจจะรู้สึกเคลิ้มนิดนึงหรือวิวนิดนึงเป็นอาการที่ใจดวงเดิมตกศูนย์อยู่ในท่ามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเดิมนะตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายฐานที่6ปรุงเป็นใจดวงใหม่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่ใสแจ่มปรากฏขึ้นตรงศูนย์กลางกายฐานที่7นี่เองเห็นแล้วไม่ต้องตื่นเต้นไม่ยินดียินร้ายรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงพอปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาเราก็เพียงกำหนดใจหยุดในหยุดกลางของหยุดโดยไม่ต้องว่าสัมมาอรหังใจจะเป็นเองเพราะเร็วมากตอนนี้หยุดนิ่งเข้าไปกลางของกลางดวงจะเห็นภายในดวงประกอบด้วย050คือศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายศูนย์ข้างหน้าเป็นธาตุละเอียดของธาตุน้ำขวาธาตุดินหลังธาตุไฟซ้ายธาตุลมตรงกลางอากาศธาตุธาตุทั้ง4คือธาตุน้ำดินไฟลมนั้นเรียกว่ามหาภูตรูป4ที่ติดมาตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะละละรูปอยู่ในดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนี่เองซึ่งขยายส่วนหยาบออกมาธาตุละเอียดของจากธาตุละเอียดของรูปขันธ์ตั้งอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี่แหละเราหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นก็จะเห็นมหาภูตรูป4คือธาตุน้ำดินไฟลมนี่แหละทำหน้าที่ควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวของหยาบแข็งอุณหภูมิและลมปราณที่ปรนเปรื อยู่ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะหรือเจริญไวขึ้นหรือถ้าเขาเสื่อมโทรมก็จะมีผลต่อร่างกายส่วนหยาบของเราเสื่อมโทรมไปตามถ้าธาตุละเอียดนี้วิปริตแปรปรวนผู้นั้นก็เจ็บไข้และยังมีอีกกลางของกลางอากาศธาตุจะเห็นวิญญาณธาตุเป็นจุดเล็กใสอยู่ตรงกลางพึงเข้าใจว่าถ้าธาตุทั้ง6นี้แตกสลายผู้นั้นตายทันทีนี่เป็นของจริงโดยสมมุติชื่อว่าดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเราหยุดนิ่งกลางของกลางดวงนี้กลางของกลางอากาศธาตุกลางของกลางวิญญาณธาตุถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงใสสว่างต่อไปจะปรากฏแทนที่กันขึ้นมาเรื่อยๆทีละดวงทีละดวงใสบริสุทธิ์เป็นเครื่องกลั่นกรองกายวาจาและใจที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่ากันไปตามลำดับด้วยอำนาจของศีลบริสุทธิ์เป็นศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลและจิตบริสุทธิ์ด้วยสมาธิตั้งมั่นชื่อว่าจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาด้วยองคุณคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาซึ่งเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปจิตใจจึงบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานนำไปสู่ปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะถ้าจะกล่าวโดยเนื้อแท้ของดวงธรรมนั้นก็คือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะนั่นเองเราหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างหยุดนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางขยายว่างออกไปจะปรากฏกายในกายณภายในเริ่มตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนผู้ปฏิบัติทุกประการแต่โปร่งใสสวยงามกว่ากายเนื้ออยู่ในท่าขัดสมาธิหันหน้าไปทางเดียวกันกับเรานั่งอยู่บนองค์ฌานเหมือนแผ่นกระจกกลมใสหนาประมาณหนึ่งฝ่ามือของกายนั้นเป็นเครื่องแสดงเหมือนปลอดวัดอุณหภูมิเครื่องแสดง
ภูมิจิตที่เป็นเอกคตาจิตเป็นหนึ่งประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานซึ่งสำเร็จด้วยใจของกายมนุษย์ละเอียดนั่นเองเห็นแล้วไม่ต้องลังเลสงสัยให้นึกดับหยาบไปหาละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายมนุษย์ละเอียดนั่นแหละให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานถึงดวงศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะต่อไปตามลำดับหยุดในหยุดกลางของหยุดให้ใสสว่างไว้ถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปกายในกายที่ประกอบด้วยเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมต่อไปของกายทิพย์ทิพย์ละเอียดรูปประพรมรูปประพรมละเอียดอรูปประพรมอรูปประพรมละเอียดสุดละเอียดถึงธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสสว่างก็จะปรากฏขึ้นทีละกายทีละกายท่านดำเนินไปแบบเดียวกันคือดับหยาบไปหาละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานทีละกายทีละกายไปจนสุดละเอียดถึงธรรมกายเป็นธรรมกายไปเมื่อเจริญภาวนาแต่ละครั้งสุดละเอียดใจเป็นสมาธิดีที่สุดแล้วเพียงไรก็พึงพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วดับหยาบไปหาละเอียดให้ใสละเอียดสุดละเอียดต่อไปจนสุดละเอียดท่านก็จะถึงสภาวะที่เป็นวิสังขารที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่เป็นสภาพเที่ยงเป็นบรมสุขและยั่งยืนตลอดไปมีแก่นสารสาระที่บุคคลพึงเข้าถึงรู้เห็นและเป็นดำเนินไปอย่างนี้ทุกท่านนะแล้วตั้งใจแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารด้วยตนเองและอุทิศส่วนกุศลด้วยตนเองซึ่งจะบอกนำไว้หน่อยก็ได้สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหรันตุแผ่ความใสบริสุทธิ์แห่งจิตใจด้วยพรหมวิหารธรรมไปยังสรรพสัตว์โลกทั้งหลายและอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยนะแล้วก็รับพรสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเตอัตลัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเต